ไม่เดี๋ยวอยากจะแบบโยโยเดมอตังโยเป็นใครก็โยเนี่ยมันจะเห็นความบาลานซ์เลยของพี่อาศัยกับโดยพังอยู่นะตัดจังตัวงาลูเบะตานนกเลยโอ้กินขาเหรอนี่หัวบางนี่ทำไมช้าทำไมช้าซุ่มเหรอโอ้โหแมวแมวมาใส่ได้กูจริงอันนี้เย่ก็แดดร้อนเหมือนกันอยู่บ้านนี้อยู่10คนพอเวลาฝนตกก็หลบหนีไปบ้านเขาแล้วลูกๆอะคะเปียกบอลหมดไหมตอนฝนเปียกหมดบอสต้องเปียกหมดเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เปียกหมดแล้วเราทำไงต่อพอเปียกแล้วเปียกฝนหยุดก็ต้องเอามาค่ะเอามาตากแดดเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างก็อยากขอช่วยเหลือทำบ้านถูกนั่นแหละแล้ววันนี้เขามาทำอะไรอ่ะวันนี้เข้าสุนัขลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะมีเพราะไม่มีเงินนั่นแหละก็ลูกก็หลายคนก็ลำบากจากที่มาวันนี้นะครับได้รับการประสานงานจากผู้นำหรือบดีแล้วก็ทางสื่อแล้วก็สื่อก็ได้รู้จักในฐานะของเพื่อนบัณฑิตผมเนี่ยในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของเพื่อนบัณฑิตที่ทำงานสายงานด้านสาธารณสุขได้เล็งเห็นว่าทางครอบครัวนี่เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็มีลูกชายประมาณ 3-4 คนที่ยังไม่ได้ทำสุนัตหรือทำกิตาร์อายุ14ปีแล้วนะครับประจมเหมาะกับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับการที่จะไปทำการที่จะไปทำเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณสุขเรื่องกิตาร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่จะติดหรืออาจจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับผมในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขแล้วก็อยู่ในสมาคมจันเซียวเป็นสมาชิกสมาคมจันเซียวที่สามารถที่จะทำศึกคำได้นะครับเพราะว่าสมาคมเองเนี่ยจะเลยเห็นความสำคัญของการทำสุนัตในการที่จะไม่ให้มันติดเชื้อนะครับลดการติดเชื้อในการทำสุนัขหรือว่าทำศึกคำในเด็ก3จังหวัดบ้านเรานะครับทางนี้แล้วผมก็ได้เรียนเห็นว่าถ้าเกิดว่าจะมาทำเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมนะครับเตรียมเด็กเตรียมเราเองเนี่ยผมได้สวมมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไม่มีเด็กก็ได้ทำได้ฉีดวัคซีนมาแล้วผมจึงได้กล้ามาทำในสิ่งที่วันนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ลดการเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อโควิด19ในพื้นที่ด้วยครับค่ะก็แดดร้อนเหมือนกันอยู่บ้านนี้อยู่10คนพอเวลาฝนตกก็หลบหนีไปบ้านเขาแล้วลูกๆอะคะเปียกบอลหมดไหมตอนเปียกหมดเปียกหมดบอลต้องเปียกหมดเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เปียกหมดแล้วเราทำไงต่อพอเปียกแล้วเปียกฝนหยุดก็ต้องเอามาค่ะเอามาตากแดดเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างก็อยากขอช่วยเหลือทำบ้านถูกนั่นแหละแล้ววันนี้เขามาทำอะไรอ่ะวันนี้เข้ามาเข้าสุนัขลูก
เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีเงินนั่นแหละก็ลูกก็หลายคนก็ลำบากค่ะก็อินเดียร้อนเหมือนกันอยู่บ้านนี้อยู่10คนพอเวลาฝนตกก็หลบหนีไปบ้านเขาแล้วลูกๆอะคะเปียกบอลหมดไหมตอนเปียกหมดเปียกหมดบอลต้องเปียกหมดเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เปียกหมดแล้วเราทำไงต่อพอเปียกแล้วเปียกฝนหยุดก็ต้องเอามาเอามาตากแดดเหมือนกันแหละแล้วเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างก็อยากขอช่วยเหลือทำบ้านถูกนั่นแหละแล้ววันนี้เขามาทำอะไรอ่ะวันนี้เข้ามาเข้าสุนัขลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีเงินนั่นแหละก็ลูกก็หลายคนก็ลำบากครับก็จริงๆครอบครัวนี้ก็ภรรยาชื่อชิดดะแล้วก็สามีชื่อยีก็เป็นคนจริงๆคือทั้งสองคนก็ทำงานอยู่ตลอดนะอย่างสามีเองก็ทำงานก็ขับรถส่งของแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยก็อาจจะทำให้รายได้ในการเข้ามาใช้จุนเจือภายในครอบครัวในปัจจุบันก็อาจจะลดลงถามว่าครอบครัวนี้ลำบากก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไปก็มีความลำบากในช่วงสถานการณ์วิกฤตซึ่งคิดว่าก็หลายๆครอบครัวก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้เท่าที่ทราบในส่วนประเด็นเรื่องของถ้าสมมติโดยทางมัสยิดถ้าสมมติกรณีมีเคสที่แบบต้องการความช่วยเหลือลำบากจริงๆเนี่ยคือทางมัสยิดก็จะช่วยเหลือตลอดนี่ฮะแต่ว่าทางครอบครัวนี่ก็เข้าในฮัสนัตปาคิมิสเกนเวลาช่วงที่มีการสกัดเช่นอะไรก็ทางมัสยิดก็จะให้การสนับสนุนครอบครัวนี้อยู่ตลอดนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยประเด็นเรื่องของรายได้เข้ามาเนี่ยก็ต้องยอมรับก็คือก็อาจจะไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวที่ได้รับความลำบากก็ยังมีหลายครอบครัวที่ได้รับความลำบากเช่นเดียวกันความยากจนในตามหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยในปีหนึ่งก็จะมีการสกัดก็สกัดมาเนี่ยคือรายได้ของคนที่ถึงฮัตคือถึงระดับวิสอบที่ต้องจ่ายสกัดแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือสกัดฟิตรอในช่วงฮาริรายอเนี่ยก็จะเป็นข้าวสารอะไรประมาณนี้ซึ่งสกัดเนี่ยครอบครัวนี้ก็อยู่ในรายชื่อที่ทางชุมชนจะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลืออีกแล้วค่ะคือว่าครอบครัวนี้ก็เป็นญาติหนูเหมือนกันนะคะแต่หนูก็อยากช่วยเหลือเขามากเขามีความยากจนเพราะซึ่งมีลูกก็8คนส่วนแม่นั้นตามจริงบ้านเขาอยู่ปอยะก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เพื่อทำมาหากินเลี้ยงลูกถ้าอยู่ตรงนู้นไม่มีงานจะทำเลี้ยงลูกพอนั้นแกก็มาเช่าที่ดินของเขาและก็สร้างไม่ถึงกับบ้านนะคะเป็นแค่อะไรเขาเรียกอะไรกระท่อมซึ่งลูกก็จะนอนไม่ได้ที่ก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะคะนี่ที่เชิญพวกพี่มาขอความช่วยเหลือทางนี้แหละอยากเขาอยากได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างประเด็นแรกก็เข้าสุนัขลูกว่าลูกก็15ปี12ปียังไม่มีใครเข้าก็ประเด็นที่2ที่อยู่ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากได้ที่อยู่ขอความช่วยเหลือที่อยู่มากกว่าเพราะทุกวันนี้เวลาฝนตกเขาอยู่ยังไงบ้างพอเวลาฝนตกหนักก็หนีไปอยู่บ้านญาติบ้านหนูแหละซึ่งจะทอดทิ้งดูพวกเขาไม่ได้เมื่อฝนมันตกแรงก็ชวนเขาไปอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ฝนตกหนักอยู่ไม่ได้ก็นอนในบ้านค่ะฝนหยุดก็กลับมาเห็นว่าเวลาฝนตกมีอะไรสัตว์อะไรเข้าบ้างได้มีงูมีอะไรสัตว์นั้นไม่แน่ใจน่าจะเข้าแหละดูสภาพแบบนี้ไงไม่มีอะไรกันมีแค่เคยมีงูมีอะไรเข้าไหมเคยไหมอาจมีนั่นแหละนะอาจมีนะแล้วก็ตะขาบอะไรก็เข้าอะไรลูกก็เวลาฝนอะไรที่นอนอะไรก็เปียกค่ะอยากช่วยเหลือประเด็นนี้เขาลำบากจริงๆค่ะลำบากจริงๆค่ะแล้วผู้นำในพื้นที่ได้ดูแลอะไรบ้างก็ได้ดูแลบ้างให้ถุงยังชีพอาหารของแห้งแบบนี้แล้วค่ะก็มาเยี่ยมเรื่อยๆค่ะมาเยี่ยมไม่ใช่ทอดทิ้งไปไม่ใช่แต่
มาเยี่ยมให้ของกินแบบนี้กับเด็กกับอะไรคะแต่เรื่องที่อยู่อาศัยนั่นเขาก็เกินกำลังค่ะเกินกำลังเขาทำไม่ได้ก็เลยอยากขอวอนค่ะขอวอนช่วยเหลือเขาจุดตรงนี้ค่ะ